จะไปเดินหาแฮมสเตอร์กันนะไปเล่นแฮมสเตอร์กันเราซื้อชุดให้ขาขาด้วยนะเอาแบบว่าผ้าไม่ต้องหนาถ้าลูกค้าไม่อยู่ลูกค้าก็ให้อาหารเต็มถ้วยแล้วก็เติมวันนี้เต็มถ้วยแค่นั้นค่ะลูกค้าเดี๋ยวหนูให้ดูค่ะจับได้ไหมจับได้แต่ว่าต้องจับตรงนี้นะหรือพี่เขาสอนจับงดไหมเพราะว่าถ้าจับตรงนี้เดี๋ยวน้องจะตกลงไปแล้วมันจะเจ็บตรงนี้นี่ค่ะอันนี้เขาจะมีใช่ค่ะแล้วก็จะมีตัวเมียค่ะลูกค้านี่ตัวนี้จะไม่มีไข่ตรงกลางเห็นไหมเขาจะไม่มีอันนี้คือตัวเมียค่ะอยากได้ตัวนี้เอาเมียได้ตัวนี้ตัวนี้พี่โบจองเลยโอเคหนูอยากได้ตัวนี้จะบอกให้อยากได้เหมือนกันน้องวัวน้องวัวตัวไหนตัวนี้คะอายุก็ประมาณ3 ปีตัวเมียตัวเมียพี่บีตัวผู้ตัวเมียตัวเมียน่ารักอ่ะตัวผู้ตัวเมียคะนี่ตัวเมียโอเคให้พี่ใส่กล่องเขียนว่าพีเอลอ่ะไม่ต้องเขียนแล้ววินไม่มาตัวใหญ่ดิ้นน้องดิ้นอ่ะเดินค่ะโอ้ยได้อะไรมาคะอย่าให้หลุดตรงมาแต่ช้าเด็กๆได้แล้วกลับบ้านเลยเหรอคะลูกเอาขวัญฉลองเข้าไปในห้องปากบอกว่าเราต้องเอาหนูฮันเตอร์มาไว้ที่กรงต้องใช้แฮมสเตอร์อยู่ในห้องแล้วอยู่ที่นี่กันลูกไว้ไม่ดีใช่แล้วเดินลงแต่ไม่กลับเขาบอกว่าน้องไม่กลับน้องอยู่ความร้อนนะน้องอ่ะจะชักใช่ไหมแม่ช็อกเช็คชักเขาบอกว่าถ้าน้ำตกน้ำเป็นกลิ่นจะพาไปที่ชื่อว่าอะไรครับเราได้น้องมาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับไปตั้งชื่อให้น้องนะคะลูกลิซ่าลิซ่าอ๋อของน้องวีได้แล้วคือลิซ่าเร็วๆรีบเปิดแอร์รีบเปิดแอร์เร็วๆเดี๋ยวเราจะพาน้องกลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็จะไปตั้งชื่อน้องนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครๆด้วยนะของหนูชื่อทาโร่ค่ะน่ารักไว้ถามอะไรนี่น้องอยู่ตรงนี้เลยน้องกำลังจะอันนี้แฮมสเตอร์ของน้องวีนะคะชื่ออะไรนะชื่อว่าลิซ่าหนูว่ามันเยอะเกินนี่ทำไมมันแบบเยอะเกินไปเล่นกับน้องกันค่ะน้องกิกกี้เพียชื่อน้องอะไรคะน้องกิกกี้